ขอเชิญใหม่ทุกคนแต่วันนี้รู้สึกดูสภาพบรรยากาศน่ารักมากนะเรื่องของการแต่งกายนะนักเรียนใหม่ด้วยนะอย่างตอนแรกสลัดภาพอนุบาลมาประเด็นบางครั้งก็เขาเพิ่งเกิดใช่ไหมก็พยายามเรียนรู้ไปว่าพี่เขาทำยังไงนะครับก็ขอสวัสดีทางคุณครูด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทางผู้ปกครองนะครับที่ได้มาส่งนักเรียนในวันแรกนะครับเป็นการเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา2560นะครับอะไรก็ใหม่หมดเลยเห็นไหมนักเรียนเข้ามาเรียนวันแรกเนี่ยนักเรียนจะเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีภาคเรียนเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นครูนะครับครูก็ใหม่อาคมก็ใหม่นะอันที่สองก็คือสถานที่นะครับบรรยากาศสวยขึ้นนักเรียนไปดูสังเกตตามอาคารนะครับจะมีสีสันสดใสอาคารเรียนหน้าอาคารเรียนนะครับแล้วก็ห้องน้ำห้องส้วมด้านหลังป.3 ป.4 ป.5 ป.6 จะทาสีใหม่ต้อนรับการเปิดนักเรียนใหม่ให้กับนักเรียนทุกคนนะครับต่อไปสากลสากลนักเรียนก็ใหม่ประชาชนก็ใหม่นักเรียนก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับพิธีมาของสากลนักเรียนของเรานะครับต่อไปโรงอาหารนะครับโรงอาหารก็ใหม่ไหมใหม่ไม่เหมือนก่อนปิดห้องเรียนแล้วนะครับนะแม่ค้าพิจารณาต้องเอาอะไรมาวางนะครับให้ขนกลับไปบ้านหมดเลยนะทำให้ใหม่เพื่อต้อนรับให้นักเรียนไปนั่งรับประทานอาหารตอนเวลาที่นักเรียนซื้อนะครับเพื่ออาหารมาเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป